ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซ็ต50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะโดยกรอบการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในช่วงที่ เราปิดตลาดไปถึงแม้ว่าในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยจะปรับตัวขึ้นรับความคืบหน้าในเรื่องของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสที่บรรลุข้อตกลงในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการด้านการคลังที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับยูโรโซนซึ่งจะมีการประชุมแล้วก็ลงมติกันในส่วนของการประชุมสหภาพยุโรปหรือว่า EU Summit ในวันที่9ธันวาคมนี้แต่ว่าก็ถูกเบรกด้วยข่าวลบจากในส่วนของS&P ที่มีการเปิดเผยในเรื่องของการจับตาในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือเชิงลบของประเทศในกลุ่มยูโรโซนแล้วก็มองว่าในส่วนของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจากระดับ AAA ในช่วง90วันข้างหน้าก็ทำให้นักทุนเนี่ยกลับมาขายทำกำไรในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งจึงเห็นในช่วงเช้านี้ทั้งในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของตลาดภูมิภาคก็เปิดปรับตัวลดลงโดยทั้งนี้แต่ยังมองว่าในส่วนของตัว S50/Z11 เนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของเรื่องของนักลงทุนต่างชาติเองที่ยังเข้ามาซื้อในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราโดยเมื่อวันศุกร์ก็ยังซื้อไปอีก 1,991.25 ล้านบาทแล้วก็กลับมาซื้อในส่วนของ Safe 50 Index Future 170สัญญาถึงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของตัวสถานะคงค้างเมื่อวันศุกร์ของตัว S50/Z11 เนี่ยจะไม่ได้สนับสนุนวอลลุ่มที่เข้ามาในขณะที่ตลาดเนี่ยปิดบวกไป 9.40 จุดแต่ก็มองในส่วนของเบสิสที่ปรับตัวแคบลงระหว่าง S50/Z11 แล้วก็ Set 50ติดลบไป 1.13 จุดซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์ก่อนก็ยังสะท้อนความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความหวังในเรื่องของเม็ดเงินจากกองทุน LTF แล้วก็ RMF ในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าเปิดสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงของ S50/Z11 แต่ไม่หลุดระดับ710จุดก็สามารถเข้าไปเปิดสถานะลองได้โดยยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นดันดีกลับของดัชนีได้ในวันถัดๆไปขณะที่ถ้ามองในส่วนของสเปรดระหว่างตัว S50/S12 แล้วก็ S50/Z11 ก็ยังคงปิดปรับตัวในระดับที่ค่อนข้างกว้างโดยเมื่อวันศุกร์อยู่ที่ระดับลบ 5.70 จุดก็มองว่ายังเปิดโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของสเปรดโดยการลอง S50/Z11 S12 แล้วก็ปิดสถานะในจังหวะที่ปรับตัวแคบลงหรือว่าติดลบน้อยลงครอบคลุมต้นทุนที่ระดับ2จุดโดยทั้งนี้ก็อาจจะต้องถือสถานะข้ามวันต่อไปสำหรับในส่วนของแนวรับแนวต้านมองเซฟ50วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ735-745จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ720-715จุดส่วน S50/Z11 มองแนวต้านอยู่ที่730-740จุดและแนวรับอยู่ที่718-713จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future สำหรับ CPF/Z11 เมื่อวันศุกร์ก็เห็นราคาปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นที่เรียงตัวกันแบบบูลิสโดยมีในส่วนของสัญญาณบวกจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงเป็นแรงหนุนก็ยังมองแนวโน้มการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ35บาทแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยจัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ32บาทส่วน PTT/Z11 เมื่อวันศุกร์ก็ราคาปิดสร้างไฮใหม่ในระดับ315บาทแล้วก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นเป็นวันแรกโดยทั้งนี้ก็มองว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเองที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับขึ้นยังช่วยหนุนทิศทางของตัวราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์
โดยมีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นอีกแรงหนุนที่ทำให้มีโอกาสวันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะพักตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดก็แนะนำให้ถือสถานะลองต่อได้โดยจัดขาดทุนที่ระดับ310บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ IRPC Z11มองว่าในส่วนของแรงซื้อที่มีเข้ามาต่อเนื่องจากที่ในส่วนของ IRPC ก็ออกมาคาดการณ์ในเรื่องของรายได้ปี2555ที่คาดว่าจะเติบโตกว่า 10-15% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในส่วนที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เป็นแรงหนุนหลังจากราคาของฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ในรอบ2เดือนก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 4.10 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Futureมองแนวโน้มในวันนี้น่าจะเห็นการพักตัวของฟิวเจอร์ทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องขณะที่ยูโรเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงรับข่าวในเรื่องของS&P เตือนเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศสมาชิกในเขตยูโรโซนโดยได้รับผลกระทบจากในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB รวมถึงการประชุมของสหภาพยุโรปในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ก็มองว่าในส่วนของความไม่แน่นอนจากผลการประชุมเองก็ยังเป็นแรงกดดันอยู่บางส่วนขณะที่มีแรงขายออกมาทางเทคนิคในส่วนของตัวทองคำแล้วก็ในส่วนของตัวโลหะเงินด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็มองในส่วนของกรอบการปรับลงของตัวGold Future เนี่ยก็ยังค่อนข้างจำกัดขณะที่มอง Spot Gold ก็ยังไม่น่าจะหลุดระดับ1,700 เหรียญต่อออนถึงแม้ว่าในช่วงเช้านี้จะลงมาที่ระดับ 1,711.04 เหรียญต่อออนขณะที่ Spot Silver ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 32.13 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ก็พักตัวลงมาโดยอยู่ที่ระดับ111เหรียญต่อบาเรลสำหรับค่าเงินบาทมองว่าหลังจากที่เช้านี้เนี่ยอ่อนค่าลงมาอยู่แถวระดับ 30.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มองว่าอาจจะช่วยจำกัดการพักตัวของทิศทางของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future ได้ส่วนหนึ่งดังนั้นสำหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในตัวGF Z11 แล้วก็ GF 10 Z11 แนะนำให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาเข้าเปิดสถานะลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,400 บาทส่วนตัว Silver Future ก็แนะนำให้รอย่อตัวเข้าเปิดสถานะลองได้เช่นกันโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,000 บาทขณะที่ตัว Brent Crude Oil Future เนี่ยมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงต่อจึงแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อต BRZ11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,400 บาทสำหรับในส่วนของตัว Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวันศุกร์ปรับตัวลดลงมายังระดับ 0.69 เท่าขณะที่ Put Call Open Interest ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.38 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Option ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการดีดตัวขึ้นต่อแต่ว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างผันผวนดังนั้นในช่วงที่ Safe 50 ย่อตัวลงก็เข้าเก็งกำไรลองคอสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเฉลี่ย710หรือว่า720จุดได้ส่วนสถานะลองคอเดิมก็ยังให้ถือต่อ
โดยยังมองเซ็ต50มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ740ถึง750จุดได้ในสัปดาห์นี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันธุ์ค่ะ